สวัสดีครับทุกคนผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จอดรถฟู้ดทรัคนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงวันนี้เราจะออกไปขายของนะครับแต่ว่าฝนก็ตกแต่ดีแล้วนะครับที่ฝนตกเพราะตอนนี้ก็เลยทำให้ค่าอากาศ PM 2.5 เนี่ยลดลงมานะครับวันนี้เหลือประมาณสัก125นะครับเมื่อเช้านี้ก็ประมาณ150หลังจากฝนตกแล้วเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ125-115นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอันเฮลตี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้ามานั่งรายงานในรถแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับก็กลัวกล้องมันจะเปียกน้ำตอนนี้ผมกำลังรอเวลาที่จะออกไปขายของนะครับทางคนจัดงานเนี่ยเขาให้ผมตัดสินใจเองเลยนะครับว่าจะออกมาขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่เรานะครับเขาให้เราเป็นคนเลือกเลยไหนๆหยุดมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจจะออกไปขายดีกว่านะครับเผื่อจะได้เงินมาบ้างเข้ามามีรายได้เข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้นะครับผมไม่ได้จะพาทุกคนไปดูการขายของวันนี้นะครับคือที่รีบมาอัดคลิปวันนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ออกไปนะครับให้กับคนไทยหลายๆคนที่ดูอยู่ที่ติดตามช่องนี้ได้รับทราบข่าวสารก็จะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่ผมทราบมีคนไทยนะครับ2เคสนอกนั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่ามีอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้2เคสที่ทราบมาเนี่ยประสบปัญหานะครับได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้นะครับผมได้ฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยได้ช่วยเหลือนะครับใครที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือบริจาคเนี่ยก็สามารถมาช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับคนหนึ่งนะครับเคสหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังมีชีวิตที่สดใสแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่ช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วนะครับต้องการมาใช้ชีวิตในอเมริกาแบบสงบสุขนะครับมาเรียกว่ามารีไทร์ที่อเมริกาเมื่อวานพอได้รับฟังเรื่องนี้แล้วนะครับก็รู้สึกพูดไม่ออกเลยเหมือนกันได้เห็นแล้วว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะนะครับถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตั้งหลักยังไงคุณป้าท่านนี้ก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันนะครับขออภัยคุณป้าไว้ด้วยนะครับถ้าผมขึ้นภาพอะไรขึ้นมาที่มันแบบว่าไม่ทราบจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมมีความตั้งใจจริงๆนะครับอยากจะเผยแพร่เรื่องราวนะครับให้ทุกคนได้รับทราบจะได้มาช่วยคุณป้ากันคุณป้าคนนี้นะครับชื่อคุณป้าอาลีอาศัยอยู่ในทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียตรงในจุดนี้นะครับเมืองนี้ที่คุณป้าอยู่เนี่ยได้มีฟ้าผ่าและทำให้เกิดไฟป่าขึ้นมาคือคุณป้าอาลีกับสามีฝรั่งอยู่ตรงนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับก็ค่อยๆตกแต่งมานะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าก็ค่อยๆทำต่อเติมมาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังย่อๆแล้วกันตามที่คุณป้าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณป้ากับสามีนอนหลับอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีตำรวจนะครับมาเคาะประตูหลังจากที่เคาะประตูเนี่ยสามีคุณป้าเนี่ยก็ได้ออกมาคุยกับตำรวจบอกว่าให้รีบอพยพด่วนเพราะว่าไฟมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้จะถึงแล้วนะครับคือไม่ได้ให้เวลาตั้งตัวอะไรเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณเลยว่าไฟมันจะมาถึงบ้านคุณป้าก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรก่อนเลยคืนวันนั้นเนี่ยตำรวจมาเคาะปุ๊บแล้วคุณป้าเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาอยู่ประมาณสักแค่20นาทีแค่นั้นเองนะครับไม่ทันได้เก็บของอะไรเลยนะครับเห็นคุณป้าบอกว่าได้เอาเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเองของนิดๆหน่อยๆขึ้นรถนะครับแล้วก็ขนาดแมวที่คุณป้าเลี้ยงไว้เนี่ยคุณป้ายังหาไม่เจอเลยนะครับพยายามเรียกมันแล้วแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับคุณป้ามีแมว2ตัวหลังจากนั้นเนี่ยคุณป้าก็กับสามีก็ได้ขับรถออกเลยก็ไปพักอยู่นอกเมืองออกไปหน่อยรอสัญญาณที่จะเข้ามาดูได้นะครับเมื่อไหร่ที่มันสงบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรือไงนะครับก็คุณป้ากับสามีได้กลับมาภาพที่ผมเห็นในข่าวน่าจะออกข่าวด้วยก็น่าจะเป็นสามีคุณป้าเนี่ยทำใจไม่ได้เลยนะครับเห็นคุณป้าเล่าให้ฟังว่าตอนนี้จิตใจสภาพจิตใจย่ำแย่มากก็มีคุณป้าเนี่ยคอยช่วยปลอบใจอยู่ผมเห็นในภาพแล้วโดนไฟไหม้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรเลยคือหมดทุกอย่างจริงๆแล้วที่น่าเสียใจที่สุดที่ได้ยินข่าวนี้ก็คือปกติเนี่ยคุณป้าเขาจะมีประกันภัยอยู่ตลอดบ้านหลังนี้มาปีหลังเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาส่งจดหมายมาเรื่อง
เรื่องประกันภัยมันไม่ได้ขาดนะครับพอดีประกันภัยเขาจะเลิกทำคือคุณป้ากับสามีเนี่ยไม่ได้เอะใจตรงนี้นะครับเขาส่งจดหมายมานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนจังเมลเนี่ยมันเป็นจดหมายมาเยอะๆคุณป้าก็ดูแล้วก็ฉีกทิ้งไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับไม่ได้เอะใจว่าประกันภัยเนี่ยเขาจะเลิกทำประกันบ้านนะครับสรุปแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือตอนนี้บ้านคุณป้านะครับก็ประกันภัยขาดในช่วงที่ไฟไหม้ตรงนี้ไม่ได้รับประกันอะไรเลยตอนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ทราบข่าวที่คุณป้าเล่าให้ฟังเพราะงั้นก็ทุกอย่างหมดเลยจริงๆตรงนี้น่าสงสารมากเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับคุณป้าอาลีและครอบครัวกับสามีชาวฝรั่งเนี่ยนะครับตอนนี้คุณป้าได้ไปเปิด GoFundMe นะครับ GoFundMe เนี่ยเป็นเว็บไซต์คือทำขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้คนเนี่ยมาร่วมกันบริจาคนะครับร่วมกันโดเนทบริจาคเงินนะครับใครที่มีจิตศรัทธานะครับอยากช่วยเหลือนะครับก็เข้าไปได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้านี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันนะครับว่าชื่ออะไรเป็นยังไงนะครับจะได้บริจาคไม่ผิดคนนะครับก็สงสารคุณป้าอาลีมากนะครับตรงนี้คุณป้าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียย้ำอีกครั้งนะครับทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียตรงนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับแล้วก็กระจายข่าวกันไปให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เนี่ยต่างกับคุณป้าเลยคุณป้านี่ต้องการมาใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตนะครับที่บ้านหลังนี้ส่วนคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับกำลังจะสร้างครอบครัวนะครับกำลังเริ่มสร้างครอบครัวกำลังมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับครอบครัวของผู้หญิงท่านนี้นะครับคุณศิรินยานะครับคุณศิรินยาเนี่ยได้ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มีกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลานี้นะครับกำลังจะได้ลูกสาวคุณศิรินยาก็เตรียมตัวที่จะเป็นคุณแม่เร็วๆนี้เองนะครับคุณศิรินยามีบ้านอยู่ที่โอเรกอนนะครับบ้านนะครับถูกไฟไหม้จนหมดเลยทั้งรถด้วยนะครับเห็นได้ข่าวว่ารถด้วยเพราะตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยคุณศิรินยาน่าจะไปทำงานอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับกลับมาที่บ้านเนี่ยไม่ทันทั้งบ้านโดนไฟไหม้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ารถ2คันนะครับข้าวของทุกอย่างที่ซื้อเตรียมเอาไว้สำหรับน้องนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี้ลูกสาวนะครับของใช้เด็กทั้งหมดเนี่ยในบ้านเนี่ยโดนไหม้หมดเลยก็เลยเปิดรับบริจาคของใช้เด็กด้วยนะครับแล้วก็เปิด GoFundMe เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคุณศิรินยานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ข้างล่างนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีคนได้บริจาคพวกของใช้เด็กไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้แค่อยากจะมาแชร์นะครับ2เคสนี้นะครับของคนไทยอาจจะมีอีกนะครับถ้ามีนะครับช่วยรายงานมาหน่อยนะครับผมจะได้เอามาขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเผื่อใครจะได้มาร่วมบริจาคนะครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับถ้าคนไทยเราไม่ช่วยกันนะครับแล้วใครจะช่วยเรานะครับตรงนี้น่าจะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับของพี่น้องคนไทยเรานะครับทั้งในอเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทยเหมือนกันแสดงความเสียใจนะครับกับทั้ง2ท่านด้วยนะครับคนไทยในอเมริกานะครับวันนี้เดี๋ยวผมได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปขายของนะครับแล้วมีข่าวคืบหน้ายังไงข้อมูลอะไรนะครับเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาช่วยแจ้งข่าวบอกกล่าวให้ทางในช่องนี้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปขายของก่อนนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สู้ๆต่อไปขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจทุกอย่างนะครับที่ส่งกันมานะครับก็คนไทยนะครับคนไทยเราช่วยกันนะครับอยู่ที่ไหนเราก็ยังช่วยกันต่อไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีสวัสดีครับ